มีบางอย่างถูกจับภาพได้โดยกล้องดัดถ่ายภาพสัตว์ป่าในที่มืดไอ้นี่คืออะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยปีกแน่ๆลูกตาแล้วก็มืออุ๊ยขนลุกโอ๊ยขนลุกอีกแล้วสวัสดีวันนี้ทุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเอฟโอพีครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมเราก็อยู่กันเหมือนเดิมในวันเสาร์ถัดไปหลังจากที่เราดูไอ้ซาตานเวนนั่นนะครับก็มาดูกันว่าสัปดาห์นี้เนี่ยเราจะมีอะไรแปลกๆให้ดูกันบ้างซึ่งวันนี้นะครับเป็นลิงก์จากคุณผู้ชมทางบ้านนะครับที่ส่งมาแล้วบอกว่าอยากให้พี่ดูตรงนี้จังเลยครับผมมั่นใจว่ามันเอาออกรายการได้แน่นอนครับซึ่งสิ่งนั้นนั่นก็คือ20ภาพถ่ายของธรรมดาแต่มันอาจทำให้คุณขนลุกได้มากกว่าที่คิดเอาเป็นว่าเพื่อการรอช้านะคุณผู้ชมก่อนที่เราจะเข้าคลิปกันนะต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อแฟนคลับของเราด้วยนะครับผมและถ้าพร้อมไปแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูคลิปพร้อมๆกันเลยครับโอ้ hell no เขาบอกว่าคุณสมบัติของภาพถ่ายที่ดีคือการสามารถสื่ออารมณ์ออกมาให้กับผู้ชมเนี่ยสัมผัสถึงมันได้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นภาพก็ตามซึ่งบางทีเนี่ยภาพเหล่านั้นเนี่ยอาจจะทำให้คุณรู้สึกอิ่มเอมซาบซึ้งกินใจแต่ในทางตรงกันข้ามภาพบางภาพมันก็ทำให้คุณรู้สึกอึดอัดแบบไม่สบายใจจนบางทีอาจจะรู้สึกสะพึงกลัวไปในภาพนี้เลยก็ว่าได้ซึ่งวันนี้ก็ได้เตรียมมาทั้งหมด20ภาพจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับภาพแรกครับนี่คือภาพแค่นกฮูกตัวหนึ่งที่เปียกน้ำเท่านั้นถามว่ากูต้องรู้สึกยังไงที่กูดูภาพนกฮูกเปียกน้ำจากความรู้สึกแวบแรกเลยนะรู้สึกกูเบื่อโลกคือกูเป็นนกแต่ทำไมกูต้องเปียกน้ำอะไรอย่างเงี้ยนึกภาพออกปะแต่ถามว่ามันน่ารักไหมมันก็น่ารักนะมันน่าขนลุกไหมมันก็แอบขนลุกนิดๆเพราะกูก็ไม่คิดว่านกอะเวลาเปียกน้ำแล้วมันจะเป็นขนาดเนี้ยหรือว่ามันโดนน้ำสาดเลยเพราะเท่าที่ผมรู้เนี่ยนกส่วนใหญ่หรือว่านกเกือบทั้งหมดเนี่ยขนนกอะคือเวลาโดนน้ำน้ำมันเหมือนจะไหลลื่นออกไปไม่ใช่เหรอวะเออแฝกเหมือนกันแต่หน้านกมันเบื่อโลกมากเลยนะผู้ชมมีความรู้สึกยังไงการเห็นภาพนี้บอกผมหน่อยนะฮะอันต่อไปเลยครับนี่คือภาพถ่ายสดๆของฉลามธรรมดาแต่มันถูกกลับหัวครับถ้าถามจินตนาการของกูนะก็พยายามจะมองว่ามันเป็นหน้าคนมันเหมือนหน้าคนไหมกูพอบอกว่าเป็นหัวฉลามอ่ะกูก็มองว่าเป็นหัวฉลามแต่พอบอกว่ามันเป็นการกลับด้านเนี่ยก็แอบสยองโอ้โหนี่ดูยิ้มดิลูกตาในจมูกแอบมีความเป็นวิชน้อยๆแม่มดน้อยๆนะอ่ะต่อไปครับนี่คือภาพสะท้อนเงาขวดน้ำที่เห็นแล้วยังไงก็ต้องขนลุกแน่นอนโอ้ shit โอ้ยโอ้โอ้โอ้ยคุณผู้ชมขนลุกโอ้ช่วยด้วยขนลุกอยู่เลยตั้งขวดน้ำไว้แล้วสาดไฟไปอ่ะแล้วเจออย่างเงี้ยไอ้ขี้ก็หลอนนะเอาจริงก็หลอนอยู่นะไม่ใช่ไม่หลอนด้วยน่ากลัวว่ะเฮ้ยหรือเป็นไปได้ปะวะที่เวลารายการหลายๆรายการล่าท้าผีแล้วสาดไฟไปแบบเห็นขวดน้ำสะท้อนออกมาแล้วเป็นรูปคนเป็นไปได้ไหมว่าอันอาจจะออกมาเป็นรูปแบบนี้ก็เป็นไปได้นะอันต่อไปเลยกันในออสเตรเลียเราไม่ล็อกประตูเพราะกลัวคนแปลกหน้าหรอกนะแต่ที่เราล็อกประตูเพราะเรากลัวพวกนี้เข้ามาต่างหากเอ้ยแต่ผมว่าไม่แปลกนะคือต้องบอกก่อนว่าเวลาเราถ่ายภาพสัตว์อะไรก็แต่ไม่ว่าจะเป็นหมาแมวหรือแม้แต่คนน่ะกล้องบางตัวมันถ่ายออกมาแล้วตามันเป็นสีแดงอย่างเงี้ยเหมือนแบบผมอธิบายหลักการมันไม่ถูกงั้นแต่เหมือนกับว่าเวลาเลนสะท้อนหรือแฟลชเข้าตามันจะเป็นอย่างเงี้ยแต่จริงๆถ่ายคนแล้วคนตาแดงก็มีเหมือนกันนะไม่เอานะไปผูกกับซาตานไม่เอานะกูหมัดเลยนะ เอาแบบที่5ครับนี่คือคนไข้ที่เป็นโรคกลัวที่แคบเกิดอาการตกใจระหว่างทำ CT สแกน เหมือนแบบกระตุกอะแบบนอนกระตุกแล้วแบบสมองหลุดแบบอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็แอบขนลุกหน่อยๆอันนี้ก็รู้สึกว่าขนลุกอยู่ฮะใช้ได้เลยอ่ะอันนี้ถือว่าน่ากลัวแบบถือว่าระดับนึงเลยนะครับโอเคอันดับที่6เลยครับต่อมาอันดับที่6กันเลยครับเขาบอกว่านี่อาจจะเป็นภาพสุดท้ายที่พวกปลาในแอนตาร์กติกเห็นก็เป็นได้โอ้ยคือเขากำลังจะสื่อว่าถ้าเราเป็นปลาเนี่ยแล้วเรากำลังจะโดนพวกเพนกวินกินเนี่ยอันนี้แบบน่ากลัวและแอบมีแบบจัมป์สแกร์หน่อยๆนะอ่ะคำถามที่7เลยครับเขาบอกว่านี่คือภาพสะพานแขวนธรรมดาที่ปกคลุมด้วยหิมะไม่ต้องเปิดหรอกให้ทีมงานซาวด์ไซเลนท์ฮิลมาเอาแบบเปิดแบบไม่ติดลิขสิทธิ์ถ้าเกิดใครไม่เคยดูไซเลนต์ฮิลก็ลองไปดูได้นะครับก็จะเป็นฟิลอย่างนี้แหละครับผมต่อครับเขาบอกว่านี่คือฝาแฝดหนุ่มที่แต่งงานกับฝาแฝดสาวทั้งคู่เนี่ยก็ได้มีลูกซึ่งกันและกันแล้วก็อาศัยในบ้านเดียวกันฮะผมคิดดีไม่ได้เลยอะ
มันจะมีเหตุการณ์แบบจำเมียผิดจำลูกผิดนอนผิดห้องแล้วเป็นไปได้ไหมหรือกูคิดอกุศลไม่หน่อยหรือเขาอาจจะแยกกันออกขอโทษคุณผู้ชมผมอกุศลไม่หน่อยอันเป็นพี่ก้าวเลยแล้วกันนี่คือภาพสมองโคอาล่าที่ไม่มีรอยหยักดูราวกับเนื้อไก่เลยว้ายนี่คือสมองโคอาล่าไม่มีรอยหยักแสดงว่าโคอาล่าเนี่ยไม่คิดโอเคต่อไปเลยครับคำถามที่10ครับเมื่อคุณคิดว่ามันเป็นการแปะแพนเค้กลงบนหน้าแมวเป็นเรื่องตลกแต่คุณคิดผิดแอบดูร้ายแอบเกี้ยวกาดอยู่นะต่อไปคำถามที่11ครับภาพนี้ไม่มีฟิลเตอร์ครับแต่มันถูกถ่ายได้ในไฟป่าออสเตรเลียว้าวเฮ้ยแต่เขาบอกว่าไฟป่าออสเตรเลียนี่คือเวลาแบบที่เกิดขึ้นเนี่ยคือเกิดบ่อยมากเพราะว่าหนึ่งด้วยความเป็นเมืองร้อนเนาะแล้วก็สองก็คือต้นไม้เยอะเฮ้ยจริงๆต้นไม้เยอะเนี่ยเขาบอกว่าข้อเสียก็มีนะคุณผู้ชมถ้าต้นไม้เยอะและอยู่ในเขตร้อนเนี่ยโดยธรรมชาติอ่ะบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยต้นไม้เยอะต้องดีออกซิเจนเยอะใช่ครับมันดีแต่ในทางกลับกันครับถ้ามันอยู่ในหน้าร้อนที่อากาศร้อนอยู่แล้วถ้ามันมีลมพัดมาจนต้นไม้มันเสียดสีกันจืดแล้วเกิดเป็นเชื้อไฟขึ้นมานั่นคือความชิบหายฮะเพราะมันจะเผาทั้งป่าเลยครับผมเผาจนกว่าจะเชื้อไฟจะหมดไปอ่ะนะมันก็พูดยากเรื่องนี้ผมว่ามันพูดยากที่จะให้เข้าใจกันนะครับอันดับที่12ครับลูกไก่ที่เกิดมาเป็นโพลีมีเรียโรคทางพันธุกรรมที่ทำให้มีหลายขาส่งผลให้ลูกไก่ตัวนี้มีสีขาว้ายว้ายนี่ภาพจริงเหรออันนี้ภาพจริงเหรอโพลิเมเรียเป็นความบกพร่องโดยกำเนิดซึ่งบุคคลที่รับนี้จะมีจำนวนขาหรือแขนมากกว่าปกติซึ่งเป็นโรคดีซีมิเลียชนิดหนึ่งในมนุษย์และสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังที่อาศัยอยู่บริเวณส่วนบกซะส่วนใหญ่ที่จะมีขาหรือแขนมากกว่าที่ควรจะเป็นนั่นเองและไก่ที่เราเห็นอยู่เนี่ยคือมีขาออกมาที่ปีกครับอุ้ยมองไปก็แปลกแต่มันก็น่าสงสารนะเนี่ยอ่ะก็ถือว่าเอาเป็นว่ารู้กันนะคุณผู้ชมไปอันดับต่อไปแล้วกันครับอันดับที่13ครับนี่คืองานก่อสร้างถนนบนภูเขาของจีนโอ้คุณผู้ชมรู้ป่ะว่าการก่อสร้างถนนน่ะมันต้องแบกรับน้ำหนักเยอะมากเลยนะแล้วการสร้างแค่คานงัดอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยถ้าพังนี่คือไปหมดเลยนะแล้วเขามาสร้างถนนเลยบนภูเขาอ่ะเนี่ยเฮ้ยขนลุกว่ะอันดับที่4เลยครับนี่คือภาพถ่ายจากกล้องมือถือของผมดูเหมือนกับไซเลนท์ฮิลล์เลยอันนี้ผมไม่มองว่าไซเลนท์ฮิลล์อันนี้ผมมองว่าเหมือนกับแม่ชีอ่ะไอ้นั่นน่ะเดินนั่นน่ะน่ากลัวจังเลยแต่ถ้าเกิดสมมติมีลูกโป่งแดงแบบทีมงานเนี่ยสร้างลูกโป่งแดงยื่นขึ้นมาวืดปึ๊บหรือลูกโป่งอะไรลูกเนี่ยเพนนี่ไว้ไปเลยฮะโอเคต่อไปครับอันดับที่5ครับมีบางสิ่งบางอย่างกำลังบอกผมว่าเราควรไปหาอะไรกินอย่างอื่นดีกว่านะกูก็คงไม่เด็กอะกูก็คงจะแอบกลัวเล็กน้อยแต่มันคือลายมันแทรกคุณผู้ชมอย่าไปคิดมากเลยนะฮะดีไว้ก่อนดีกว่าอ่ะต่อไปครับอันดับที่16ครับมีบางอย่างถูกจับภาพได้โดยกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่าในที่มืดอันนี้น่าจะเป็นวัวหรือหมูป่าปะไอ้นี่คืออะไรอ่ะเฮ้ยปีกแน่ๆลูกตาแล้วก็มืออุ้ยขนลุกอีกแล้วโอ้ยอะไรวะเนี่ยนี่คือตัวอะไรคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์บอกผมไว้หน่อยแล้วกันนะผมให้คำตอบไม่ได้จริงๆว่ะไอ้เหี้ยมันเกินคำบรรยายไปวันเนี้ยอันดับที่7แล้วกันครับก็แค่สุนัขเพื่อนบ้านที่ชอบอยากรู้อยากเห็นแค่นั้นเองก็น่ารักดีออกอันนี้ก็ไม่ได้อะไรก็มองแค่มองเหมือนแมวที่ห้องกูเลยอ่ะอันดับต่อไปครับผมพบสายเคเบิลแข่งนี้ในสนามเด็กเล่นและไม่มีอะไรเกิดขึ้นตอนที่ผมลองดึงมันเฮ้ยเดี๋ยวสายเคเบิลแข็งเส้นนี้ในสนามเด็กเล่นและไม่มีอะไรขึ้นตอนผมดึงคุณผู้ชมแว็บแรกที่กูคิดนะนี่คือเพดานและนี่คือเชือกแต่พอกูคิดอีกทีเฮ้ยสนามเด็กเล่นมันจะมาอยู่ในบ้านได้ยังไงกูถามจริงสมมติมึงเดินไปสวนสาธารณะและมีเชือกเนี่ยหย่อนลงมาบนฟ้ามืดๆอย่างเงี้ยมึงกล้าดึงเหรอโอ้ขนลุกอันดับต่อไปเลยกันครับอันดับที่19ครับเพียงแค่ใช้แอป Face Swap สลับหน้าม้ากับสุนัขก็จะกลายเป็นแบบนี้ครับกูว่าเนี้ยดูน่ารักนะไอ้แต่อันนี้ดูน่ากลัวมากเลยอ่ะเหมือนม้าแบบม้าผิดพันธุกรรมแล้วก็แบบม้าที่พร้อมจะแดกหัวกูอ่ะแค่นั้นแหละ อันดับที่20ครับนี่คือโบสถ์ในหมู่บ้านเล็กๆในสาธารณรัฐเช็กที่ยังคงเต็มไปด้วยรูปปั้นที่น่ากลัวโอ้อีสกูบอกเลยถ้ามากลางคืนเจอแบบเนี้ยกูก็ไม่อยู่แล้วจ้า
ดีไม่ดีกูไซคิกให้ด้วยเหลือเชื่อนี่ลูกปั้นเหรอเนี่ยโอ้โหก็ครับผมก็นี่คือ20อย่างครับที่ต้องบอกเลยว่าก็ยังดีกว่า2สัปดาห์ที่แล้วนะที่เป็นเรื่องของซาตานรู้สึกว่าอันนี้มันยังได้ความบันเทิงได้ความแบบงงๆแล้วก็บางอันก็เป็นสิ่งที่เราเนี่ยไม่สามารถบอกได้เอาเป็นว่าถ้าเกิดท่านรักกันชอบกันนะต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อเพิ่มขึ้นของเราด้วยนะแล้วเจอกันสัปดาห์ต่อไปครับจะเป็นคลิปอะไรก็รอติดตามกันวันนี้ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ